โอเคเช้าวันนี้ข่าวเดียวจริงๆใช่แล้วทุกคนโฟกัสไปที่ผู้ชายคนเดิมคุณทักษิณชินวัตรเอาไปเลยอัยการสูงสุดเล่นแรงค่ะไม่รับพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมดังนั้นไม่เลื่อนดังนั้นวันนี้คุณทักษิณต้องไปรายงานตัวดังนั้นวันนี้อัยการสูงสุดจะนำตัวคุณทักษิณขึ้นศาลอาญารัชดาดังนั้นวันนี้จะยื่นฟ้องคดี112และผิดพรบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวก่อนคุณนายรู้ผลล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นแบบนี้แน่นอนใช่ไหมไม่รับพิจารณาคำร้องใช่ไหมครับอ่ะชัดเจนค่ะครับกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับสั่งฟ้องไม่เลื่อนคุณทักษิณต้องไปรายงานตัวมีแนวปฏิบัติอยู่2แนวค่ะแนวปฏิบัติที่1เมื่ออัยการสูงสุดไม่รับพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมก็ไม่มีเหตุให้เลื่อนเมื่อไม่มีเหตุให้เลื่อนผู้ต้องหาก็จะต้องไปรายงานตัวเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลใช่ไหมไปรายงานตัวใช่ค่ะแต่มันมี2แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติที่1ต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้อัยการสูงสุดนำตัวคุณทักษิณส่งไปที่ศาลใช่ไหมคะถูกต้องหรือแนวปฏิบัติที่2ซึ่งก็บอกไว้ก่อนนะครับสามารถปฏิบัติได้ทั้ง2แนวและที่ผ่านมาก็ปฏิบัติกันทั้ง2แนวแล้วแต่เกรดของผู้ถูกต้องหาผู้ต้องหาแนวที่2แนวที่2สำหรับผู้ต้องหาเกรดดี A บวกบวกเกรด D เดี๋ยวจะเข้าใจผิดค่ะเมื่อจะใช้ภาษาต่างดาวก็กันข้อผิดพลาดเกรด A บวกบวกบวกถ้าเป็นผู้ต้องหาเกรด A บวกบวกไม่ต้องไปรายงานตัวต่ออัยการที่สำนักงานศาลที่สำนักงานให้การสูงสุดก็ได้คือไปที่ศาลเลยไปที่ศาลอาญาเลยก็ได้ไปรอที่ศาลเลยไปเจอที่ศาลเลยช็อตคัดข้ามช็อตไปเลยในกรณีของคุณทักษิณใช้วิธีการที่2ก็คือไม่ไปสำนักงานอัยการสูงสุดแต่ไปที่ศาลอาญารัชดาจะไปเจออัยการที่นั่นไปเซ็นเอกสารแสดงการรายงานตัวจากนั้นอัยการก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลหลังจากนั้นคุณทักษิณก็คงจะต้องยื่นขอประกันและวางรอการพิจารณาของผู้พิพากษาจะให้ประกันหรือไม่ก็มี2แนวปฏิบัติอีก2แนวมีอีก2แนวว่าจะประกันไม่ประกันยังไงคะทั่วไปอย่างเช่นชนชั้นหมาแก่ซึ่งมีประสบการณ์จริงเจ็บจริงไปแล้วโดนคดีก็จะถูกนำตัวลงไปที่ห้องขังใต้ถุนศาลอาญาเขาเรียกกันใต้ถุนศาลปะปนรวมอยู่กับสารพัดโจรทุกคดีอ่ะทุกคดีหน้าตาน่ากลัวหมาแก่ไปอยู่ใต้ถุนศาลอาญาไปแล้วค่ะนั่งรอในนั้นรอการอนุมัติประกันตัวใช่ทนายก็จะไปดำเนินการให้แต่อีกแนวปฏิบัติสำหรับจำเลยเมื่อถูกฟ้องกันไปเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นจำเลยค่ะแต่จำเลยเกรด A จะถูกนำตัวไปรอคำสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติประกันตัวที่ไหนคะที่ห้องอะไรสักห้องหนึ่งไม่ต้องไปใต้ถุนศาลก็ได้ห้องอะไรก็ได้ค่ะที่มันว่างๆที่มันโล่งๆก็จะไปดรอปตรงนั้นค่ะไม่ต้องลงไปที่ใต้ถุนศาลก็ได้ก็แล้วแต่ค่ะรับทราบกันตามนี้รับทราบกันตามนี้สรุปเลยดีกว่าย่อเรื่องย่อเรื่องเลยนะอัยการสูงสุดสั่งฟ้องค่ะไม่เลื่อนไม่รับพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมจบขณะเดียวกันสรุปอีกทีคุณทักษิณก็ไม่หนีแต่เลือกที่จะไปรออัยการที่ศาลอาญารัชดาค่ะแล้วก็วัดดวงเรื่องการประกันตัวใช่ก็อยู่ที่ศาลว่าจะให้ประกันไม่ประกันต้องบอกก่อนนะเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเรียกย่อๆก็คือกต.ค่ะมีวาระร้อนฉาร้อนถึงระดับประธานศาลฎีกาค่ะเกี่ยวพันกับเรื่องของคุณทักษิณนั่นแหละนั่นแหละอาการร้อนของกต.เมื่อวานจะส่งผลถึงการประกันตัววันนี้หรือไม่วัดดวงคุณทักษิณวัดดวงคุณทักษิณวัดดวงรอลุ้นหลัง 9:00 น.วันนี้แต่เรื่องนี้
จอดิทัลไทยไม่ใช่รู้คนแรกนะค่ะรู้คนแรกน่าจะเป็นคนเสื้อแดงบางกลุ่มค่ะเมื่อวานตอนเย็นๆใน Twitter ของคนที่ใช้ชื่อบัญชีว่าคนไทย UK คนไทย UK ได้โพสต์ข้อความว่าดังต่อไปนี้เลยเหมือนเขารู้มาก่อนล่วงหน้าบอกว่าคนเสื้อแดงขอพรให้ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเสื้อแดงนัดให้กำลังใจแต่เช้าตรู่18มิยอที่ศาลอาญารัชดาตั้งแต่ 7.00 นเป็นต้นไป 7:00 นเป็นต้นไปคล้ายกับคนเสื้อแดงบางกลุ่มจะรู้ล่วงหน้าอัยการสูงสุดไม่รับพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมดังนั้นจึงไม่เลื่อนดังนั้นคุณทักษิณต้องขึ้นศาลวันนี้เขาไปดักรอที่ศาลอาญาเลยดังนั้นไม่ต้องไปให้กำลังใจที่สำนักงานอัยการสูงสุดไปรอให้กำลังใจกันที่ศาลอาญารัชดาไปลุ้นว่าได้ประกันไม่ได้ประกันดีกว่า